test okay ครับครับผมฮะครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีทางท่านนักลงทุนนะครับท่านผู้ถือหุ้นนะครับสื่อมวลชนนะครับนักวิเคราะห์นะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็มีความยินดีนะครับทางเราบริษัท TKT นะครับหรือว่าบริษัท T กรุงไทยอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนนะครับก็มีความยินดีที่จะพบปะกับทุกท่านนะครับในวัน Off Day หรือ Opportunity Day นะครับก็เช่นเคยนะครับขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับที่จัดทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อให้เราได้มาพบปะกันทุกไตรมาสนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้ผมลืมไปสวัสดีผู้ชมทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ก็มีจัดฟาซิลิตี้ที่จะให้ถ้าใครมีข้อซักถามเนี่ยก็สามารถถามหรือแลกเปลี่ยนในห้องนี้ก็ได้หรือส่งเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วผมจะอ่านให้ทุกท่านฟังแล้วก็จะตอบคำถามนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมีหัวข้อที่จะพูดคุยกันอยู่3ส่วนนะครับก็จะเป็นผลประกอบการของปีที่แล้วทั้งปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะคุยในเรื่องของเทรนด์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นมุมมองของปีนี้นะครับว่าเรามีมุมมองอย่างไรบ้างนะฮะแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอจบเซสชั่นที่ผมนำเสนอแล้วเนี่ยก็ขอเชิญก็มีความยินดีทุกท่านใครมีคำถามหรือข้อเสนอแนะหรืออะไรจะแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับสำหรับในปีที่แล้วนะครับปี2013นะหรือปี2556นะครับเรามีรายได้รวมทั้งสิ้นอยู่ประมาณ 1,924 ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมีCost of Goods Sold อยู่ที่ 1,669 ล้านนะครับมี Gross Profit กำไรขั้นต้นอยู่ที่255ล้านนะครับคิดเป็นกำไรขั้นต้นประมาณ 13.3% นะก็ลดลงจากปีก่อนประมาณ 2% นะครับมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณ200ล้านนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ39ล้านนะหรือคิดเป็นกำไรสุทธิประมาณ 2% นะฮะซึ่งก็ค่อนข้างลดลงเมื่อเทียบกับปี2012นะครับณสิ้นปีนะครับณวันที่31ธันวาคมนะฮะตัวมูลค่า book value เราอยู่ที่ 2.24 นะครับ DE ratio อยู่ที่ 1.53 นะ current ratio ที่ 0.89 ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับณสิ้นปี2012นะครับอาจจะมี current ratio drop นิดหน่อยแล้วก็ตัว EPS นะครับ earning per share ก็ drop ลงมาตาม net profit ที่ drop ลงนะคือกำไรสุทธิต่อหุ้นของปีที่แล้วทั้งปีอยู่ที่ประมาณ18สตางค์นะครับเดี๋ยวในส่วนถัดมาในส่วนของยอดขายนะครับซึ่งถ้าจะให้ทุกท่านดูในที่นี้คือยอดขายนี่เป็นยอดขายรายไตรมาสนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนต้นปีเลยเนี่ยไตรมาส1เนี่ยเป็นยอดขายที่เราสูงที่สุดนะครับตั้งแต่จริงๆก็ตั้งแต่ในอดีตมาทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในไตรมาส2 3 4เนี่ยยอดขายก็ค่อนข้างดรอปลงมานะครับอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆแล้วในไตรมาส4เนี่ยถือว่าดรอปลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอดีมียอดขายในส่วนของแม่พิมพ์เข้ามาช่วยค่อนข้างมากคือเราปิดแม่พิมพ์เนี่ยประมาณเกือบ100ล้านในไตรมาส4นะครับเลยทำให้ยอดขายรวมเนี่ยมันขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยยอดขายอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยต้องถือว่าดรอปต่ำที่สุดตั้งแต่ช่วงวิกฤตน้ำท่วมนะครับคือตั้งแต่เนี่ยครับช่วง Q4 ปี11นะครับก็โตขึ้นมาแต่มาดรอปลงนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็เป็นจากที่ทุกท่านได้ข่าวอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับคือทั้งเราหมดแคมเปญของรถยนต์คันแรกนะครับรถยนต์คันแรกเนี่ยคือหมดประมาณสิ้นปี12นะฮะพอ Q1 ก็เริ่มทยอยส่งมอบหลังจากนั้นก็จะค่อยๆดรอปลงมาแล้วรวมไปถึงก็จะมีในเรื่องของสถานการณ์การเมืองหรืออะไรต่างๆด้วยนะครับส่วนสาเหตุนะครับก็ทุกท่านคงจะก็เห็นว่ากำไรเราดรอปลงค่อนข้างมากนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้เรียนไปนะคือยอดขายรถยนต์ในประเทศค่อนข้างดรอปลงเยอะนะนี่ยังโชคดีที่มียอดการส่งออกเข้ามาช่วยได้บ้างนะแต่ยอดขายต้องถือว่าดรอปลงพอสมควรคือถ้าเทียบทั้งปี
นะฮะทั้งปีปี2013เทียบ2012เนี่ยยอดขายรถยนต์นะฮะในประเทศดรอปลงไปประมาณ 7% แต่ถ้าเกิดดูเฉพาะ second half คือครึ่งปีหลังนะฮะคือกรกฎาคมถึงธันวาเนี่ยต้องถือว่าครึ่งปีหลังปีที่แล้วค่อนข้างแย่มากทีเดียวก็คือดรอปลงกว่าครึ่งปีหลังของปี12เนี่ยประมาณ 29% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อเราด้วยเพราะว่าของเราประมาณเกือบ 80% เป็นยอดขายชิ้นส่วนรถยนต์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าเรามีลูกค้ารายสำคัญของเราคือบอสซีเมนต์นะครับที่มีการย้ายฐานการผลิตคือเขาปิดโรงงานที่เมืองไทยประมาณช่วงกลางปีที่แล้วนะครับซึ่งเราก็มีแพลนว่าเราจะต้องหาออเดอร์เข้ามาชดเชยนะครับแต่ว่าออเดอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าเราก็หาเข้ามาทดแทนได้ไม่ทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ผลประกอบการของโรงงานกบินบุรีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีลูกค้าสำคัญคือบอสซีเมนต์ซึ่งปัจจุบันตอนนี้คือไม่มีแล้วนะครับเราหายอดขายเข้ามาเติมไม่ทันตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลประกอบการเราแย่ลงนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือพอภาพโดยรวมยอดขายที่ลดลงหรือไม่แทบจะไม่โตเนี่ยแต่ว่ามันมีฟิกคอสหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็บางส่วนก็เพิ่มสูงขึ้นนะตรงนี้เราก็ยังคอนโทรลได้ควบคุมได้ไม่ดีตามเป้าที่เราวางเอาไว้ก็เลยทำให้ผลประกอบการยังค่อนข้างดรอปลงมานะครับตามที่ได้ทุกท่านได้เห็นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในปี2013นะฮะผมก็จะสรุปในส่วนที่เป็นไฮไลท์คู่ขนานกันไปให้ฟังนะ คืออย่างแรกเนี่ยก็เป็นข่าวดีอันนี้เราเคยแจ้งทุกท่านทราบแล้วคือเราเพิ่งได้รับการเลือกนะครับให้เป็น first tier supplier กับ Isuzu นะครับถึงแม้ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตบเท้าเข้าไปเป็น supplier ให้กับ Isuzu ครั้งแรกของเรานะครับซึ่งจริงอยู่อาจจะมีณปัจจุบันเนี่ยยอดขายกับ Isuzu อาจจะยังไม่มากนักแต่ก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางนะครับใบเบิกทางที่จะเข้าไปเอายอดขายส่วนเพิ่มนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่จะได้เข้าไปเป็นซัพพลายเออร์หน้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ค่อยง่ายเพราะมันต้องเบียดซัพพลายเออร์ค่ายเก่าเข้าไปนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทีมงานเราก็เวิร์คเต็มที่แล้วเราก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในส่วนนี้นะครับในส่วนต่อมาก็คือเราได้รับออเดอร์เพิ่มนะครับเราได้รับออเดอร์เพิ่มเติมจากกลุ่มฟอร์ดนะครับซึ่งออเดอร์ล็อตใหม่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีมูลค่าค่อนข้างเยอะและอีกหน่อยเดี๋ยวฟอร์ดจะเป็นลูกค้ากลุ่มฟอร์ดนะครับจะเป็นลูกค้าที่สำคัญอันดับต้นๆของเราคือโดยประมาณเนี่ยอยู่ที่มูลค่าประมาณ200ล้านต่อปีนะครับซึ่งรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยจะเริ่มมีการแมสโปรดักชันเนี่ยประมาณกลางปีหน้านะครับซึ่งเราได้รับการคอนเฟิร์มมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยอดขายของกลุ่มฟอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณปีละประมาณ40ล้านโดยประมาณนะครับฉะนั้นอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยจะขึ้นไปประมาณ 2-300 ล้านคือประมาณสักเกือบ10เท่านะตรงนี้ก็เป็นออเดอร์ที่สำคัญที่เข้ามานะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันจะมีอีกส่วนนึงคือเนื่องจากมันจะมีรถยนต์อีกรุ่นนึงที่ปีหน้าจะมีการเปลี่ยนโมเดลนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเป็น second tier ให้กับเขาอยู่นะครับแล้วก็พอดีในปีหน้าเนี่ยมันจะมีออเดอร์บางส่วนที่ลูกค้า first tier เราเนี่ยเขาจะไม่ได้งานส่วนนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสูญเสียออเดอร์ส่วนนั้นไปด้วยเหมือนกันประมาณกลางปีหน้านะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันกับตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วมันจะชดเชยหรือออฟเซตกันในปีหน้านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมาร์จิ้นที่ได้มาจากกลุ่มฟอร์ดเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะครับฉะนั้นพอมาชดเชยกันแล้วเนี่ยเราคิดว่าออเดอร์เนี่ยเราก็ยังสามารถเติบโตไปได้อยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในปีที่แล้วนะครับเรามีการ implement ระบบ TPS นะหรือ Toyota Production Systemนะครับแล้วก็ปกติเนี่ย Toyota เนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมการประกวดนะการ implement ตัว TPS ระหว่างซัพพลายเออร์ด้วยกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราตอนนี้อยู่ในกลุ่ม Sub Leader ก็คือแข่งกับบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รางวัลเป็นระดับ Third Runner Up นะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วก็แข่งกับบริษัทญี่ปุ่นซึ่งมี Back Headquarter